ช่วงนี้กลับไปที่เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอมตลิ่งชันแล้วก็ที่นาทับอำเภอชนะจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมค่ะเขารวมตัวกันยื่นหนังสือในเรื่องของการแถลงการพัฒนาพื้นที่แนวทางโครงการเมืองต้นแบบถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะไปที่หน้าตึกสลากลางจังหวัดสงขลาบ้านเรานี่แหละค่ะทางด้านเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลสะกอมตำบลตลิ่งชันแล้วก็ตำบลนาทับของอำเภอชนะจังหวัดสงขลายื่นหนังสือแถลงการการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอำเภอชนะจังหวัดสงขลาให้เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกนะคะผ่านทางนายรุ่งโรจน์แล้วก็สุบผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาตามที่ประชาชนองค์กรภาคประชาสังคมและก็เครือข่ายวิชาการมีเจตนาที่ดีและก็แสดงออกถึงความห่วงใยนะคะบางส่วนอาจจะมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยและคัดค้านการพัฒนาในพื้นที่ของอำเภอชนะจังหวัดสงขลาตามที่รัฐบาลเองกำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตแล้วก็มีการแสดงออกผ่านสื่อสารมวลชนหลายช่องทางค่ะทั้งนี้เนื้อหาที่สื่อสารไปถึงผู้รับสารอาจจะสื่อสารไม่ครบถ้วนบางส่วนมีการคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องและอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ผิดพลาดของประชาชนในพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆรวมถึงในส่วนของจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะทั้งนี้เครือข่ายประชาชนขอเรียกร้องให้ประชาชนเององค์กรภาคประชาสังคมเครือข่ายวิชาการที่ต้องการร่วมพัฒนาประสานงานกับเครือข่ายประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานร่วมกันก่อนจะนำเสนอข้อมูลต่างๆจากความไม่รู้ความมีอคติหรือจะเป็นผลทางการเมืองสร้างความเข้าใจที่ผิดทางเครือข่ายประชาชนมีความยินดีมีความเป็นกลางที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นตลอดเวลายอมรับและไม่หนีการพบปะพูดคุยนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นการพัฒนาต้องการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนอาทิธรรมนูญประชาชนกองทุนการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติของครม.มีการพัฒนาอาชีพและก็รายได้ของประชาชนบนฐานภูมิปัญญาและอาชีพดั้งเดิมซึ่งต้องการความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันคิดแล้วก็หาทางแก้ไขนะคะก็เรียกว่าต้องมีหลายภาคส่วนเข้าไปร่วมกันแล้วก็เรื่องของข้อมูลนี่คุณผู้ชมคะมีความสำคัญเนาะถ้าการสื่อสารไม่ตรงกันข้อมูลบางส่วนบางท่อนขาดหายไปไม่ครบถ้วนสื่อสารไม่เข้าใจไม่ตรงกันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดในเพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารการข้อมูลต้องครบถ้วนอันนี้ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากๆนะคะ